ถ้าจะพูดถึงหนังผีที่ทำออกมาได้น่ากลัวที่สุดในโลกผมมั่นใจอย่างแน่นอนครับว่าเรื่องรางทรงนี้จะต้องติดอันดับหนึ่งในสของทุกคนได้อย่างไม่ยากจนถึงกับวิ่งออกจากโรงหนังแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวที่เรื่องนี้นั้นจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการสืบทอดรังทรงของครอบครัวหนึ่งในภาคอีสานของไทยครับสวัสดีครับผมมอเบิลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังผีที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ยิง Medium, งง่งเตอร์มีเดียมรังทรง ใครที่ไม่กล้าไปดูเองฟังผมสรุปในเรื่องในเรื่องนี้ก็ได้นะครับเป็นเพื่อนคนไหนที่ชอบหรือถูกใจผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยและถ้าทุกคนนั้นพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับผมต้องขอเกินก่อนเริ่มเรื่องนิดนึงนะครับวัสาสไตล์การเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะแปลกและแหวกแนวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมาเลยก็ว่าได้คือหนังเนี่ยต้องการจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครในหนังอีกทีนึงครับที่เป็นทีมงานจัดทําสารคดีเกี่ยวกับสิ่งลึกลับในภาคอีสาน โดยเฉพาะการสืบทอดร่างทรงของครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เราจะเห็นตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะเป็นฟุตเทจจากกล้องของทีมงานที่เป็นตัวละครในหนังอีกทีหนึ่งครับทีนี้ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วไปเริ่มกันเลยหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่การสัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งครับที่เธอนี้เป็นคนที่คนในหมู่บ้านโรแวกนั้นรู้จักกันดีเพราะเธอคือร่างทรงข,งของย่าบายันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโรแวกนั้นนับถือกันมาช้านานและเธอคนนี้มีชื่อว่าป้านิมครับ ครอบครัวของเธอรับหน้าที่ในการสืบทอดร่างทรงของย่าบายันมาตั้งแต่ในอดีตการแล้วสืบทอดกันผ่านรุ่นสู่รุ่นผ่านทางสายเลือดซึ่งย่าบายันจะเลือกร่างทรงเฉพาะทายาทที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นจนร่างทรงคนปัจจุบันของย่าบายันก็คือตัวป้านิมเองซึ่งทีมงานก็ได้ถามกับป้านิมครับว่าเธอนั้นมีความสามารถทําอะไรได้บ้างรักษาได้ทุกโรคที่ป่วยได้หรือเปล่าซึ่งป้านิมก็ตอบว่าได้ได้ไดเฉพาะโรคที่เกิดจากสิ่งเลยรับทำเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการโดนของโดนผีทำอะไรแบบนั้นแต่บอกได้เลยนะครับว่าป้านิมนั้นไม่ได้อยากเป็นร่างทรงมาตั้งแต่แรกแต่ด้วยอาการเจ็บป่วยทางร่างกายแบบเรื้อรงังรักษาไงก็รักษาไม่หายเจ็บปวดทรมานถึงขนาดที่ว่าอยากจะลาจากโลกนี้ไปด้วยซ้ําแต่ก็ทําไม่สําเร็จสุดท้ายแล้วป้านิมก็ต้องยอมรับท่านให้มาประทับแล้วชีวิตป้านั้นก็ดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซึ่งในวันนี้เนี่ยป้านิมก็มีแผนรับจะพาทีงานเดินทางไปที่งานศพของพี่วิโรธ ที่เป็นสามีของป้าน้อยพี่สาวแท้ๆของป้านิมนั่นเองรับที่เพิ่งตรวจเจอมะเร็งไปได้ไม่นานสุดท้ายก็ตายอยู่ดีป้านิมได้เล่าบอกกับทีมงานว่าตระกูลยะสันเทียของทั้งฝั่งพี่วิโรจน์นั้นไม่ได้ตายดีเลยสักคนตั้งแต่รุ่นปู่ของแกแล้วที่ว่ากันว่าโดนคนงานรุมปาหินใส่จนตายส่วนพ่อของพี่วิโรจน์เองนั้นก็ทําโรงงานเจ๊งไม่มีปัญญาจ่ายหนี้สุดท้ายก็ตัดใจลาโลกนี้ไปและต่อมาก็เป็นคิวลูกชายแกอีก อย่างไอแม็กที่เพิ่งจากไปได้ไม่นานเพราะรถมอเตอร์ไซค์ความตายพอทุกคนได้มาถึงที่งานแล้วป้านิมก็แนะนําทีมงานให้รู้จักกับคนในครอบครัวของเธอครับเริ่มตั้งแต่ป้าน้อยพี่สาวของป้านิมที่มีลูกกับพ่วิโรธถึงสองคนคนนึงคือเจ้าแม็กที่เพิ่งตายไปส่วนอีกคนก็คือเจ้ามิงลูกสาวและอีกคนที่ทีมงานจะต้องรู้จักก็คือเจ้ามานิดเขาคนนี้คือพี่ชายคนโตของป้านิมนั่นเองครับซึ่งจากการจากไปของพ่วิโรธกับไอแม็ก ครอบครัวของป้าน้อยเนี่ยก็เหลือเพียงแค่มิงเพียงคนเดียวที่เป็นสายเลือดแท้ๆของตนซึ่งบอกได้เลยว่าตั้งแต่คืนวันนั้นป้านิมกับทีมงานก็เริ่มสังเกตถึงพฤติกรรมแปลกๆของมิงขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่เมาแล้วก้าวร้าวด่าคนในงานศพแบบไม่เกรงใจใครพอมิงได้กลับไปถึงบ้านเธอก็มานั่งในมุงเฉยๆเหมือนกับจ้องอะไรบางอย่างมิงที่อยู่ในมุงเออมุงมิงเออช่างมันเถอะครับคือมิงเนี่ยนั่งจ้องกับยายแก่ข้างบ้านตอนดึกๆคนเดียวครับที่ป้านิมพยายามจะเรียกแล้วแต่มิงก็ไม่ยอมตอบ พอเช้าวันต่อมาเท่านั้นแหละครับป้านิมก็ได้ข่าวร้ายว่ายายตาบอดเมื่อคืนเนี่ยแกตายแล้วครับไม่มีใครทราบสาเหตุด้วยและที่แปลกก็คือมิงเนี่ยมาดูการขนย้ายศพของยายตาบอดด้วยทางทีมงานก็เลยพยายามจะวิ่งตามป้านิมไปครับที่ตะโกนเรียกมิงยังไงเธอก็ไม่ยอมตอบโดยมิงนั้นเดินมาหยุดที่ข้างบ้านตรงกำแพงทําท่าทางกระตุกกระตุกแต่ก็ไม่ยอมตอบกลับป้านิมเลยแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นป้านิมก็เริ่มมีคําตอบในใจแล้วว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับมิงเนี่ยมันคืออะไร ซึ่งทีมงานทุกคนก็พยายามจะตามติดหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับป้านมิมกรับโดยป้านิมนั้นได้เดินทางไปที่บ้านของมิงเธอจัดก,การค้นข้าของส่วนตัวของมิงโดยไม่ขออนุญาตป้าน,น้อยแม่ของมิงเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็เจอเข้าจริงๆครับมันคือว่านพระตะบะที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของมิงแต่มิงในตอนนั้นก็กลับมาถึงบ้านก่อนเธอจึงไล่ทุกคนออกไปจากห้องของเธอด้วยความหัวเสียป้านิมนั้นได้บอกกับทีมงานว่าว่านพระตะบะนั้นตามความเชื่อของคนสมัยโบราณมันไว้ใช้ป้องกันผีสิ่งชั่วร้าย และป้านิมนั้นพยายามจะถามถึงอาการต่างๆของมิงรับว่าเธอเริ่มฝันร้ายหูแววได้ยินเสียงแปลกๆบ้างแล้วหรือยังมิงก็อ้าอึ้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบกลับไปว่าไม่มีแล้วก็ไล่ป้านิมออกไปเธอนั้นยังคงโกรธป้ารับที่ค้นของเธอโดยไม่ขอก่อนทีนี้พอทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นทางทีมงานจึงตัดสินใจว่าจะถามกับป้านิมไปตรงๆเลยว่ามิงที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่ายาบายาันนั้นกําลังจะไปเข้าที่ร่างของมิงใช่ไหมรับซึ่งป้านิมก็ยังคงไม่ให้คําตอบที่ชัดเจนด แต่ทีมงานค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าทหารนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านาาย่าบ่ายนจากร่างทรงของปาณิมไปสู่ที่ร่างของมิงหากว่าการสืบทอดร่างทรงมันมีอยู่จริงทางทีมงานตั้งใจว่าจะขออนุญาตครอบครัวปานิมในการตามถ่ายครอบครัวมิงและคนในครอบครัวคนอื่นๆของเธอด้วยทีมงานอีกกลุ่มหนึ่งจนมิงนั้นได้แนะนําตัวกับทีมงานอย่างเป็นทางการครับว่าเธอนะมีชื่อว่ากานดายสันเทียทํางานเป็นพนักง,งานที่ศูนย์จัดหางานแห่งหนึ่งมิงบอกว่างานที่เธอทำเนี่ยมีความสุขมากมาก เพราะได้ช่วยเหลือคนอื่นๆในการหางานให้พวกเขาทําซึ่งพอทีมงานถามจี้เรื่องความเชื่อเรื่องแรงทรงกับมิงบ้างเธอนั้นกลับตอบว่าเธอนั้นไม่เชื่อเลยสักนิดมันไม่มีอยู่จริงหรอกในขณะที่ฝั่งของป้าน้อยก็ได้รับการสัมภาษณ์เช่นกันครับเรื่องที่เธอนั้นขายเนื้อหมาเป็นอาชีพทีมงานได้ถามว่ามันไม่แปลกหรอป้าที่บ้านตัวเองก็เลี้ยงหมาแต่ต้องมาขายเนื้อหมาแบบนี้ซึ่งป้าน้อยก็ตอบกลับว่าไม่นะก็อย่างคนเลี้ยงปลาเขาก็ขายปลากินกันเยอะแยะไม่เห็นจะเป็นไรเลย พอทีมงานได้ถามเจาะลึกลงไปถึงเรื่องของยาบายันที่ทีมงานเคยได้ข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่ยาบายันจะไปเข้าร่างของปานิมยาบายันเคยเข้าร่างของป้าน้อยมาก่อนแต่เธอนั้นกลับปฏิเสธยาบายันป้าน้อยเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยป้าแค่อายุ20กว่ากว่าเองวันหนึ่งอยู่ดีก็มีไข้ปวดหัวปวดท้องทุรนทุรายเป็นเมนติดต่อกันทุกวันตลอดระยะเวลา5เดือนซึ่งน้าของป้าเนี่ยก็บอกให้ป้าไปรับขันยอมรับให้ยาบายันเข้าร่างซะ แต่ป้านั้นไม่เอาป้าเลยไปเข้ากับาศาสนากรต์เลยทาให้ย่าบายันเนี่ยไปเข้าร่างของไอ้ิมแทนป้าแต่ถ้าถามว่าทาย่าบายันไปเข้าร่างของไอ้มิงเนี่ยป้าจะยอมหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ตัดกลับมาที่ฝั่งของมิงกักนบ้างรับที่ทานทีมงานก็ได้ไปสัมภาษณ์กับลิซ่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งของมิงถึงพฤติกรรมแปลกๆในช่วงนี้ที่ผ่านมาเธอบอกว่ามิงเนี่ยช่วงนี้ทําตัวแ a c t ิ้งแปลกๆเหมือนกับคนละคนเลยบางทีก็เล่นเป็นเด็ก บางทีก็แกล้งเด็กแรงๆจนพวกเขาเนร้องไห้มันจึงทําให้ทีมงานเนี่ยต้องตามติดมิงไปอีกระดับไม่เว้นแต่ตอนที่มิงไปปาร์ตี้แล้วเดินกลับบ้านด้วยสภาพที่เมาแอนี่พี่ตอนนี้ยังจะถ่ายอยู่หรอหนูทุเรศตัวเองวะ่ะแล้วมิงนั้นก็กลับไปนอนที่สํานักง,งานตัวเองจนถึงเช้าครับจนคนงานแต่ละคนก็มาถึงสำนักง,งานนี้กันจนเต็มมิงรู้ตัวอีกดีขาทั้งสองข้างของเธอก็เต็มไปด้วยเลือดของประจําเดือนของเธอเต็มเลยครับต่อหน้าคนงานนับสิบเลยก็ว่าได้มิงวิ่งไปห้องน้ําแทบจะไม่ทัน โดยอาการหลังจากวันนั้นของมิงกก็เริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเธอไอหนักมากขึ้นปวดท้องแทบจะตลอดเวลาจนทนไม่ไหวนิสัยก้าวร้าวบางทีก็ทําร้ายคนอื่นป้าน้อยเลยได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับมานิตผู้เป็นพี่ชายครับถึงเรื่องอาการของมิงที่อาการที่เธอเป็นในตอนนี้เหมือนกับอาการที่ป้าน้อยเคยเป็นไม่มีผิดมานิตเลยแนะนําให้น้อยเนี่ยพาลูกไปรับขันเธอเธอจะได้หายแต่ป้าน้อยไม่ยอมรับเธอไม่อยากให้มิงกกลายเป็นร่างทรงของยาบายันคนต่อไปซึ่งเมื่อปานิมได้ข่าวเนี่ย เธอก็อยากจะเข้าไปหามิงรับเพื่อถามถึงอาการของหลานในตอนนี้แต่ป้าน้อยนั้นไม่ชอบให้ป้านิมมายุ่งวุ่นวายกับลูกตัวเองเลยครับเพราะว่าเธอคิดว่าป้านิมเนี่ยจะมาชักชวนให้มิงกลายเป็นผู้สืบทอดร่างทรง,องของย่าบายันที่เธอนั้นไม่ต้องการในขณะที่ทีมงานที่ถ่ายติดตามอาการของมิงเนี่ยก็เริ่มสังเกตถึงอาการที่ย่ำแย่มากขึ้นของเธอในทุกวันครับมิงเคยพูดเปิดใจกับทีมงานว่าทุกวันนี้เนี่ยเธอฝันแต่เรื่องเดิมๆถึงผู้ชายสมัยโบราณที่ถือดาบแล้วไล่ฟันคนอื่นจนเลือดเต็มไปหมด ส่วนศพพวกนั้นก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับเธอแต่มิงนั้นฟังไม่ออกแต่แล้ววันนี้อาการของมิงก็เป็นหนักกว่าเดิมรับเธอวิ่งกรีดร้องไปที่ห้องน้ําต่อหน้าคนงานนับสิบจนผู้จัดการนั้นก็ทนไม่ไหวเช่นกันตัดสินใจไล่มิงออกในทันทีครับด้วยเหตุผลบางอย่างทีมงานจึงเข้าไปสัมภาษณ์กับผู้จัดการครับเขาก็แฉหมดเปลือกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของในบริษัทมันหายเขาเลยเข้าไปเช็คในกล้องวงจรปิดกลับได้เจอกับภาพอุจจารา มิงนั้นได้พาผู้ชายคนอื่นมาตุบตับกระชับมิตรในบริษัทในตอนกลางคืนรวมไปถึงพฤติกรรมแปลกๆของเธออีกผู้จัดการเลยจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วพอได้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นมิงก็ดูเมือลอยไม่เป็นตัวเองอีกต่อไปแววตาวนั้นเธอดูเศร้าซ้อยเหมือนกับในใจเธอคิดอะไรอยู่และในเย็นวันนั้นเองรับที่ป้าน้อยได้กลับมาถึงบ้านเธอกลับได้พบกับภาพที่บาดใจที่สุดของคนเป็นแม่รับมิงนั้นตัดสินใจจะลาโลกนี้ไปด้วยวิธีการที่ผมไม่ขอพูดและกัน ทีมงานนั้นก็ตกใจอยู่ไม่น้อยครับนี่ขนาดตามติดมิงขนาดนี้เธอยังหาจังหวะมาทําแบบนั้นได้มิงได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่โชคดีของเธอครับที่เธอไม่ได้เสียเลือดมากนักพักผ่อนไม่นานก็กลับบ้านได้แล้วส่วนป้านิ่มนั้นก็ได้มาเยี่ยมมิงที่โรงพยาบาลครับป้าน้อยก็ได้ขอร้องให้ป้านิ่มเนี่ยรับขันให้มิงมันเถอะเธอทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วซึ่งป้านิ่มนั้นก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจครับว่าไม่ห้ามรับขันไอม้มิงโดยเด็ดขาด ส่งป้าน้อยก็งงรับทำไมป้านิมถึงไม่ช่วยละ่ปะป้านิมก็เลยตอบกลับไปว่าก็สิ่งที่อยู่ในตัวของไอม้มิงเนี่ยไม่ใช่ยาบายันยังไงละ่ะแต่ป้าน้อยก็ยังคงไม่เข้าใจครับว่าทำไมจะไม่ใช่อาการของมิงเป็นแบบเดียวกันกับฉันเลยนี่นะแต่ป้านิมนั้นก็ไม่สนใจครับเธอรีบเดินกลับไปที่บ้านของน้อยในทันทีเพื่อเปิดดูที่ห้องของไอแม็กพี่ชายที่จากไปของมิงเพื่อตรวจสอบถึงเรื่องบางอย่างป้านิมเลยได้ถามตรงๆกับมานีนครับว่าไอแม็กมันไม่ได้มอเตอร์ไซค์ความตายใช่ไหม มานิดก็กระอืกกระดาครับพูดอะไรไม่ออกไม่กล้าบอกความจริงจนป้านิ่มนั้นถามจี้ครับว่าไอ้แม็กมันทําตรงไหนไอ้มานิดบอกกูมาเดี๋ยวนี้มึงไม่รู้เหรอว่าวิาวญ,ญญาณของคนที่ตายแบบนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างในขณะที่ทีมงานก็เริ่มเห็นด้วยกับป้านิ่มรับว่าอาการของมิงในตอนนี้ไม่ใช่อาการของคนสืบทอดร่างทรง,รงแต่อย่างใดแต่กลับมีอะไรบางอย่างกําลังพยายามจะสิงร่างของมิงอยู่ตัดมาได้ฝั่งของป้าน้อยกันบ้างครับที่เห็นว่าป้านิ่มเนี่ยไม่ช่วยรับขันให้ลูกสาวกลัวว่ามิงจะไม่หายป่วย เธอเลยตัดสินใจเองครับว่าจะทําเองก็ได้วะด้วยการที่ป้าน้อยนั้นได้พามิงค์ไปหาหมอผีคนหนึ่งครับที่เก่งกาจในเรื่องการรับขวัญล่างทรงอยู่แล้วและแล้วพิธีแดงกล่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูป้านิมเธอก็รีบบึรงรถมาหามิงค์ในทันทีพร้อมกับทําลายพิธีกรรมที่กําลังทําอยู่จนหมดป้านิมบอกว่าให้มิงค์รับขวัญมั่วซั่วไม่ได้นะเว้ยเพราะสิ่งที่อยู่ในร่างของไอ้มิงค์เนี่ยมันเป็นปีศาจซาตานตัวไหนยังไม่มีใครรู้เลยแต่ทว่าตอนนั้นนไม่ทััเสียแล้วรบ พราะว่ามิงดุยดีก็เกิดอาการแปลกๆลุกขึ้นมาเอาหัวพุ่งชนร่างของป้าน้อยแม่ของตัวเองในทันทีก่อนที่มิงนั้นจะวิ่งออกไปจากตำหนักของหมอผีป้านิมก็พยายามจะวิ่งตามไปรับแต่ก็ไม่ทันมิงหายไปไหนแล้วไม่มีใครเจอมิงอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นป้านิมนั้นพยายามจะให้หลายๆฝ่ายในช่วยกันออกตามหามิงทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยครับซึ่งป้านิมก็ได้บอกว่าวิธีเดียวที่เราอาจจะตามหาไอ้มิงเจอก็คือต้องทำพิธีหายาบายันคอยช่วยเหลือ และต้องเริ่มจากการที่ป้าน้อยนั้นไปขอขมา่าบยันครับเพื่อขอโทษในสิ่งที่เธอเคยปฏิเสธญาบยันในครั้งอดีตและต้องใช้ของทําพิธีกรรมเป็นของชั้นต่ําของไอ้มิงที่อยู่ในห้องของมันที่มันไปเก็บมาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ผ้าหนามัยที่ใช้แล้วรวมไปถึงพวกของอาคมเสื่อมๆที่เรานั้นต้องเอาของพวกนี้ไปทําพิธีอยู่ที่ใต้ต้นไม้ของไอ้แม็กซึ่งป้านิมต้องทําให้แม็กมันรู้ว่าห้ามเอามิงไปอยู่ด้วยโดยเด็ดขาดและป้านิมต้องสวดมนต์เื่ดทําพิธีตอกไข่อยู่ทุกวันใต้ต้นไม จนกว่าที่เธอนั้นจะได้คําตอบจนวันเวลาก็ได้ผ่านเลยไปครับนานนับเดือนก็ยังไม่มีใครได้ข่าวาวจากมิงอีกเลยจนมาถึงวันนี้ครับที่ป้านิมก็ทําพิธีตอกไข่เหมือนเดิมในทุกวันแต่มันกลับได้คําตอบที่ไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าไข่ที่ตอกในวันนี้มันกลับออกมาเป็นสีดําป้านิมนั้นขนลุกแล้วก็รู้ตัวในทันทีครับว่าเธอนั้นคิดผิดมาโดยตลอดไม่ใช่ไอแม็กเลยตั้งแต่เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นป้านิมไม่ได้บอกอะไรกับทีมงานเลยทั้งนั้นครับเธอรีบเดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งอย่างเร่่งดวน มันคือโรงงานของตระกูลยาสันเทียของมิงนั่นแหละครับที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ที่นี่มาหลายปีแล้วที่นั่นนนั้นเต็มไปด้วยสารพระภูมิเก่าๆขยะและซากสัตว์ที่ตายเต็มไปหมดจนในที่สุดแล้วป้านิมก็เจอเขาจริงๆครับกับร่างของมิงที่นอนหมดสติอยู่แต่เธอยังคงไม่ตายมิงนั้นได้ถูกส่งตัวไปถึงมือหมอแล้วก็เลยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับแต่งานของป้านิมนั้นยังไม่จบเธอบอกว่าทุกอย่างในตอนนี้มันชัดเจนแล้วดีนะว่าพวกมันยังไม่เอามิงถึงตายมิงในตอนนี้ถูกสิงรางอย่างสมแบบูร์ เป็นที่เรียบร้อยซึ่งป้านิ่มนั้นต้องการคําตอบจากย่าบายันรับเธอจึงเดินทางไปหารูปปั้นของท่านแต่ว่าตอนที่ป้านิ่มไปถึงนั้นเสียงของย่าบายันกลับถูกตัดขาดออกจากร่างเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันและนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยป้านิ่มกรีดลองมาด้วยความเจ็บปวดบอกได้เลยว่าสภาพของมิ้งในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับคนป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวชเลยแม้แต่น้อยสายตาของเธอนั้นดูล่องลอยไม่กินไม่พูดไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งป้านิ่มนั้นเดินเข้ามาในห้องรับ มิงก็เริ่มมีอาการปานิมเลยถามกับมิงว่ามึงเป็นไรมิงเลยตอบกลับไปว่ากูคือย่าบายันไงเชื่อฉันหรือเปล่ปปาละ่ปะปานิมแต่ปานิมนั้นกลับไม่เชื่อครับถ้าปานิมอยากรู้ว่าฉันเป็นใครก็ลองทายดูสิแล้วมิงนั้นก็อลาว่าครับจนปานิมไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องมัดเธอไว้กับเตียงก่อนแล้วปรึกษากับน้อยกับมานิดว่าเธอไม่สามารถช่วยไอ้มิงคนเดียวได้อีกต่อไปแล้วงานนี้จะต้องพึ่งอาจารย์สันติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณไส มีอาคมที่แกร่งกล้าที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งอาจารย์สันติมองแวบเดียวก็รู้ในทันทีครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้มิงในตอนนี้มันเกิดจากการที่เธอไปรับขันมั่วซั่วเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเธอในตอนนี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่เสียบกุญแจค้างไว้ใครที่ผ่านมาผ่านไปก็ขับได้หมดมันหมายก็ว่าสิ่งที่สิงอยู่ในร่างของมิงในตอนนี้ไม่ได้มีแค่ผีตัวเดียวอีกต่อไปร่างของเธอคือศูนย์รวมของผีเร่ร่อนตายโหงวิญ,ญญาณสัตว์ชั้นต่ำ ที่พวกมันก็รวมตัวกันกลายเป็นปีศาจที่มีพลังที่แกล่งกล้าซึ่งป้าน้อยก็สงสัยครับว่าทําไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับเอมิงด้วยละ่ะอาจารย์สันติก็เลยบอกว่าก็โคดเงาบรรพบุรุษของตระกูลยะสันเทนะทำร้ายคนไปกว่าายร้อยหลายพันคนในช่วงอดีตและคนพวกนั้นก่อนตายทุกคนเนี่ยได้สาบแช่งตระกูลนี้เอาไว้ซึ่งลูกหลานแต่ละคนเนี่ยก็ทําบาปกันไม่สิ้นสุดและที่แย่ที่สุดเลยก็คือป้าน้อยเพราะว่าเองนั่นแหละที่ปฏิเสธยาบายันยังไงละ่ะตั้งแต่ตอนนั้น ทุกอย่างก็ถูกกาหนดไว้แล้วว่าผลกรรมต้องมาตกอยู่กับไอ้หมิงบอกได้เลยว่าพิธีกรรมของอาจารย์สันติเนี่ยจะเริ่มต้นในอีกหนึ่งสัปดาห์หน้าพอต้องเตรียมการนี่จะเป็นพิธีการไล่ผีที่ใหญ่ที่สุดพิธีหนึ่งเลยกว่าใดทุกอย่างจะต้องถูกเตรียมการไวใ้ให้พร้อมต้องเขียนยันปลุกเสกข,ของอาคมชิ้นต่างๆและงานนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างหินแต่อาจารย์สันติไม่กลัวครับเพราะยิ่งมันยากมันยิ่งท้าทายแถมงานนี้ยังมีป้านิ่มคอยช่วยอีกแรงอีกยังไงงานนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงรอก ซึ่งก่อนพิธีกรรม6วันครับทางทีมงานจึงได้ขออนุญาตกับทางป้าน้อยว่าขอซ่อนกล้องในบ้านได้ไหมเพื่อสังเกตพฤติกรรมของมิงตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านซึ่งมันก็ทําให้อธิบายได้ว่าทําไมตื่นนอนในตอนเช้าบ้านของป้าน้อยเนี่ยต้องพังกระจาย,จายไปหมด5วันก่อนพิธีกรรมจะเริ่มมิงได้ออกมาจากห้องเพื่อฉี่ราดตามโต๊ะกินของดิบในตู้เย็นเหมือนกษัตริย์ตัวหนึ่งเลยครับ4วันก่อนพิธีกรรมเนี่ยเธอได้เดินขึ้นไปบนบันไดบ้านเพื่อไปหาป้าน้อยด้วย จ้องหน้าจ้องตายังกับจะกืนกินถ้าทุกคนสังเกตดีๆในตรงนี้ครับจะเห็นบางอย่างเพื่อนๆเ,เ,เห็นหรือยังครับตุ้มมันคือเสียงที่มิงนั้นขึ้นมาพังกล้องที่ติดอยู่บนเพดานคือผมในโดนฉากนี้ไปแล้วตกใจครับเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับโมเมนต์แบบนี้บ้างอะไรบ้างไม่โกรธกันนะครับจนกระทั่ง3าวันก่อนพิธีกรรมไอ้มิงก็เริ่มไปรังควานไอ้แป้งเมียของมานิตในตอนกลางคืนด้วยครับจนทําให้วันต่อมาเนี่ยมานิตตัดสินใจจะล็อกห้องของมิงไว้ในทันที จนสองวันก่อนพิธีกรรมทุกอย่างก็แย่ลงอย่างต่อเนื่องประตูที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาก็ได้ถูกเปิดออกอย่างปริศนามานิทที่เดินออกมาในห้องนั่งเล่นในตอนดึกก็ตกใจครับเพราะว่าเขาพบว่าหมาที่บ้านเนี่ยนอนตายในหม้อเหลือแต่กระดูกพอมิงค์ออกไปต้มกินจนกระทั่งหนึ่งวันก่อนพิธีกรรมมิงค์ถึงขั้นเอาตัวลูกของมานิทที่ชื่อว่าไอป้องเนี่ยออกจากบ้านไปเพื่อทําบางอย่างครับแต่โชคดีของไอป้องครับที่มันไม่เป็นอะไรมากแต่ในจังหวะน,นั้นเองครับที่มานิดเผลอ มิงก็ได้พุ่งตัวเอามีดมาใส่มานิทจนเขาได้รับบาดเจ็บและที่พีคไปกว่านั้นก็คือป้าน้อยที่ติดต่อป้านิมมาตลอดตอนเช้าเนี่ยก็ติดต่อเธอไม่ได้สักทีและเมื่อป้าน้อยเปิดประตูเข้าไปที่บ้านป้านิมเท่านั้นหละครับป้านิมแกดตายแล้วแบบไม่ทราบสาเหตุด้วยครับพูดภาษาบ้านๆก็คือไหลาตายในคืนนั้นครับเป็นคืนพิธีกรรมอาจารย์สันติเนี่ยจึงเล่าขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆให้กับทีมงานทุกคนและก็ครอบครัวของมิงได้ฟังครับว่าเราจะลอบวิญญ,ญาณพวกนั้นเนี่ย มาใส่ในร่างของคนสักคนหนึ่งซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้มิงแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะขับวิญญ,ญาณพวกนั้นลงไปในหม้อที่วากรมไว้ตามโดยการเอามอกใบนั้นเนี่ยไปฝังสกดวิญญาณเอาไว้พิธีก็ถือว่าเสร็จสิน้นเศษเสีเส้ยววิญญาณชั่วร้ายของพวกมันที่อยู่ในร่างของไอ้มิงเนี่ยก็จะหายไปด้วยซึ่งทีมงานก็ได้ถามถึงความเสี่ยงของพิธีกรรมนี้หลังจากที่พวกเขานั้นได้รู้ว่าป้านิมเนี่ยไม่อยู่ช่วยแล้วและเธอนั้นจากไปก่อนพิธีจะเริ่มเพียงแค่หนึ่งวันและนั่นไม่ใช่เรื่่่อออองงงบยาแนนน แต่อาจารย์สันติก็ยังคงมั่นใจครับในฝีมือตัวเองและแล้วพิธีสะกดวิญญาณก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการอาจารย์เริ่มต้นพิธีด้วยการล่อวิญญาณให้มาเข้าร่างของป้าน้อยครับเพราะป้าน้อยเนี่ยแกยอมเสียสละร่างกายของตัวเองในการทําพิธีนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไปโดยการขับวิญญาณเหล่านั้นลงไปในหม้อที่วางอาคมในขณะที่ฝั่งของมิงในตอนนี้เธอได้ถูกขังในห้องที่วางอาคมและก็ลงยันเอาไว้อย่างแน่นหนาซึ่งคนได้คอยเฝ้าห้องนั้นเอาไว้ก็คือหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์สััันนนติ่หละครบ กับแป้งภรรยายของมานิตแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่งที่คอยถ่ายตามติดพิธีกรรมอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลังจากพิธีเรื่องไปได้สักพักเสียงกรีดร้องของมิงก็ได้ดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะเงียบไปและพวกเขาก็ได้ยินเสียงของมิงครับเธออ้อนวอนให้เปิดประตูให้หน่อยเธอบอกว่าเธอหายแล้วได้โปรดเปิดประตูให้หนูทีแต่ลูกศิษย์ก็กำชับกับแป้งกับทีมงานครับวัาตาดตรบใดที่อาจารย์ยังทําพิธีไม่เสร็จห้ามเปิดประตูนั้นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ในขณะที่หม้ออาคมของอาจารย์สันติก็เริ่มสั่นไหวจากการที่ถูกอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยทองคาถาผนึกใส่แบบไม่พักและบอกได้เลยว่าวิญญ,ญาณพวกนี้เนี่ยมันก็รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันและมันจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ออกจากหม้อน,นี้ให้ได้ในตอนนั้นเองที่แป้งก็เริ่มได้ยินเสียงของไอ้ป้องลูกชายของเธอดังออกมาจากในห้องของมิงครับแป้งจึงได้ขอให้ลูกศิษย์เนี่ยช่วยเปิดประตูให้หน่อยลูกของเธอกาลังตกอยู่แนอันตรายทางทางที่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ป้องในตอนนี้ก็นอนอยู่ในเปลยอย่างสบายใจ ในขณะที่แป้งก็เกิดอารวาสเปิดประตูเดี๋ยนี้กูจะเข้าไปหาลูกในขณะที่ลูกศิษย์ก็ไม่ยอมเปิดและแป้งก็ทนไม่ไหวครับเธอตัดสินใจคว้าแจกันที่อยู่บนโต๊ะฟาดเข้าไปที่หัวของลูกศิษย์อย่างจังพร้อมกับเปิดประตูอาคมในทันทีแล้วหมอ้อของอาจารย์สันติก็หยุดสัน่นแล้วอาจารย์ก็หยุดสวดไปซะเฉยๆทุกคนในพิธีก็งงรับมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ไม่พูดอะไรอาจารย์เดินหยิบหม้อใบนั้นไปไปที่ดาดฟ้าของสถานที่ที่ทาพิธีอยู่แล้วไฟทั้งหมดก็ดับเรึบ ทางทีมงานจึงต้องใช้ไฟจากล้องในการ่องแล้วภาพที่ทีมงานได้เห็นก็คืออาจารย์สันติหัวเราะครับสลับกับการร้องไห้ยังกับคนบ้าก่อนที่เขาน่าจะทิ้งตัวลงไปข้างล่างต่อนหน้าทีมงานแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนครับในขณะที่แป้งได้เข้ามาที่ห้องของมิ้งแล้วก็ไม่เจอป้องแต่อย่างใดก็เริ่มตาสว่างเพราะเสียงนั้นมันคือเสียงที่มิ้งนั้นร้องออกมาเองและเธอไม่รอช้าหยิบเศษแก้วเข้าไปปักที่คอของแป้งอย่างจังรับ ลูกศิษย์กบทีงานที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกสิครับวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ไปไม่รอดอยู่ดีโดนมิงจับกินอย่างอร่อยอร่อยส่วนทีมงานทางฝั่งพิธีกรรมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีครับอาจารย์สันติผู้เริ่มต้นพิธีก็มาด่วนจากไปแบบนี้ไม่ใช่รางที่ดีอย่างแน่นอนครับทุกคนก็เลยเตรียมตัวชิงกันแต่ทว่าในตอนนั้นลูกศิษย์บางคนของอาจารย์สันติก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาพวกเขาชักกระตุกเหมือนกระถูกบางอย่างควบคุมจิตใจจนไม่รู้สติ พวกเขาวิ่งไล่กัดคนในพิธีกันจ้าละวันครับทีมงานแต่ละคนก็วุ่นวายไปห,หมดแต่ละคนใน,นเลือดทีจะปิดไฟกล้องครับแล้วใช้โหมดถ่ายภาพทางอินฟราเรดแสดงผลในที่มืดแทนเพื่อลดการที่ถูกมองเห็นแต่ถ้าว่าทีมงานจากที่มี4ีหคนในตอนนั้นตอนนี้กลับถูกจับกินเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับแต่แล้วความหวังสุดท้ายก็ได้ก่อกําเนิดเมื่อป้าน้อยได้สติกลับคืนมาแล้วก็ได้อ้างตัวเองว่าเธอนั้นรู้สึกแล้วว่ายาบายันอยู่ในร่างของตัวเองและป้าน้อยอยากจะทําพิธีกรรมต่อ ซึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์สันติที่ยังคงได้สติอยู่บางคนเนี่ยก็พยายามเข้ามาช่วยครับแต่พิธีกรรมนั้นก็ดูแปลกๆปก้าน้อยปักทุก,กลับหัวแล้วก็หัวเราะออกมาย่งกับคนบ้าจนในที่สุดแล้วลูกศิษย์ทุกคนของอาจารย์สันติก็ถูกเข้าสิงกันจนหมดครับไม่มีใครรู้แล้วว่าตอนนี้ใครกันแน่ที่อยู่ในร่างของป้าน้อยแม้แต่ตัวของมานิดเองก็ถูกเข้าสิงจนกระโดดลงไปเล่นข้างล่างตึกคนเดียวครับทีมงานคนสุดท้ายเนี่ยก็ได้แต่ถ่ายงานไปเรื่อยๆครับเพราะคงหนีไปไหนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว พอรอบรอบตัวของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยลูกศิษย์ของอาจารย์สันติที่แต่ละคนก็ไร้สติในขณะที่มิงนั้นก็ได้เดินออกมาจากบ้านจนถึงสถานที่ที่ทําพิธีก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจราดน้ำมันใส่ร่างของป้าน้อยครับซึ่งป้าก็บอกว่าอย่าทําแม่เลยมิงนั้นก็เลยจะจุดไฟเผาแล้วแท้แต่เธอดันหันมาเจอกับทีมงานคนสุดท้ายแบบพอดีครับมิงก็เลยหันมากินไอทีมงานก่อนละกันแล้วเดินไปจุดไฟเผาทุกอย่างจนวอดวายแล้วภาพเหตุการณ์ก็ด้ตัดมาที่บทสัมภาษณ์สุดท้ายของป้านิ่มครับ ก่อนที่จะไม่มีใครได้คุยกับป้าแกอีกในวันนั้นปานิมทาท่าทีกังวลมากๆเธอกลัวว่าพิธีนี้จะไม่ได้ผลจะช่วยอะไรมิงไม่ได้เลยเพราะในวันนั้นปานิมได้สารภาพกับทีมงานจนหมดเปลือกครับว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่เคยมั่นใจด้วยซ้ําว่ายาบายันเคยอยู่ที่ร่างของเธอจริงมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าใช่ที่ในตอนนี้ปานิมคิดว่าหรือว่ายาบายันนั้นไม่มีอยู่จริงมาตั้งแต่แรกแล้วปานิมก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่สุด ในชีวิตของเธอรับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้บอกได้เลยว่านี่เป็นหนังผีไทยที่ผมคิดว่าทำออกมาได้น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยดูหนังผีมาเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในฉาก6วันก่อนพิธีเนี่ยผมทําใจดูเต็ม2ตาไม่ได้จริงรับมันน่ากลัวแบบสุดๆแถมการนําเสนอของเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็แปลกแหวกแนวทาออกมาได้ดีมากๆจนตอนแรกผมคิดว่ากำลังดูสารคาดีอะไรบางอย่างอยู่แต่พอเข้าใจแล้วหนังก็ดูสนุกขึ้นมาในทันที แม้ในตอนจบนั้นจะออกงงๆสักนิดหนึ่งและดูจะออกไปทางหนังซอมบี้มากกว่าหนังผีซะอีกแต่ก็สนุกมากๆเท่าที่หนังผีเรื่องนึงจะทําได้แล้วละครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องหนังผีสักเท่าไหร่ถ้าเล่าไปแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเนี่ยก็ขออภัยด้วยจริงรับยังไงก็ฝากติชมกันด้วยนะสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าใครอยากจะฟังผมสรุปในเรื่องซีรีส์ใหม่ๆหรือหนังดังๆอีกก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลย สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแกรผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ